อะไรเขาขาดงานตอนบ่ายก็คือ12ลบด้วยเอ็กซ์ถูกไหม12ลบด้วยเอ็กซ์เฮ้ยเอ็กซ์เป็นวันที่ไม่ได้ขาดสิเนาะเพราะว่าตรงนี้มันขาดตรงนี้ไม่ขาดไม่ขาดสิกลับกันเอ็กซ์ไม่ขาดพอที่เขาขาดงานตอนถูกไหมเขาขาดงานตอนเช้า17วันเอ็กซ์คือวันที่ไม่ขาดนะขาดออกเอ็กซ์คือขาดเต็มวันไหมนี่ได้ขาดเต็มวันไหมขาดเต็มวันไหมให้เต็มวันนะเอ็กซ์คือขาดเต็มวันนะมันขาดตอนเช้าก็เอาเอ็กซ์มาหักออกนี่ขาดเช้าล้วนๆขาดตอนนี้บ่าย12เอาวันที่ไม่ขาดมาหักออกก็เหลือวันที่มาทำงานใช่ไหมนี่มาทำงานตอนเช้ามาทำงานตอนบ่ายใช่ไหมครับถูกไหมโอเคเช้ากับบ่ายรวมกันเพราะว่า11วันที่เขามาทำงานไหมเพราะเขามาทำงานแค่กี่วัน11วันเท่าไหร่ x 9 x 9เขาไม่ขาด9วันเขาไปทำงานกี่วัน11วันแสดงว่าราชการทั้งหมดกี่วัน20วันมันก็เหมือนเดิมเราก็ดูเหมือนเดิมแต่ตรงนี้มันเอาไปอินเตอร์เซ็กชันเอามารวมตรงนี้ด้วยไม่ได้เพราะโจทย์ย้ำว่า x คือจำนวนที่ลูกขาอ้าวมาตอนเช้ามาตอนเช้าขาดตอนเช้าตัวนี้ขาดตอนเช้าลบด้วยวันที่ไม่ขาดออกขาด17วันที่ไม่ขาดแล้วบอกแสดงว่านี่คือวันทำงานอาจจะวันทำงานตอนบ่ายก็ได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ขาดตอนบ่ายเอาจำนวนที่ไม่ขาดหักออกนี่คือมาตอนเช้าก็ได้ถูกไหมอันนี้มาเช้าก็ได้อันนี้มาอะไรมาบ่ายก็ได้เช้ากับบ่ายรวมกันทั้งหมดกี่วันเขาทำงาน11วันเราก็จะรู้ค่า x วันที่เขาไม่ขาดคือวันที่เขามาทำงานเต็มโอเคต่อไปดูข้อ59ตอนนี้ง่ายอยู่อ่านดีๆ59ตัวมันดูคล้ายกับชายหญิงต่างจังหวัดกับนักกีฬาเมื่อกี้ดูดีก็60อ่ะเราควรจะเอาเทนนิสเมื่อกี้ต่างจังหวัดกับกีฬาเราให้เป็นกลมๆต่างจังหวัดกีฬาเราให้เป็นกลมๆชายหญิงเราให้เป็นแบ่งครึ่งตรงนี้ใช่ไหมแล้วจุดตรงนี้เราควรทำไงขวากับซ้ายจินตนาการขวาเป็นผู้ชายซ้ายเป็นผู้หญิงเทนนิสเป็นต่างจังหวัดแล้วก็แบบบินตันเป็นกีฬากับภาพไปที่เมื่อกี้เทนนิสกับแบบบินตันวางดีค่อยๆแกะลงไป
ดูกันเขาบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งมี50คนถนัดขวาถนัดขวา40ถนัดซ้ายก็ต้องเหลืออยู่10คนห้องห้าสิบคนนะครับมีคน7คนเลาะชอบเล่นทั้งเทนนิสและแบดมินตันตำแหน่งนี้7คนเทนนิสและแบดมินตันมีคน9คนที่ถนัดขวาถนัดขวานะครับถนัดขวาและชอบเล่นทั้งถนัดขวาและชอบเล่นแบดมินตันถนัดขวาและชอบเล่นแบดมินตันตรงส่วนนี้นะครับขวาเล่นด้านมีกี่คนมี9คนถนัดขวาเล่นแบบนั้นมี11คนถนัดขวาและชอบเล่นเทนนิสมี11คน11คนชอบเล่นเทนนิสและถนัดขวาถนัดขวาอยู่ด้านบนและชอบเล่นเทนนิสถึงแค่นี้ถนัดขวาชอบเล่นแบบนั้นมี9ถนัดขวาชอบเล่นเทนนิสมี11มี24คนถนัดขวาแต่ไม่ชอบเล่นกีฬาสักประเภท24คนถนัดขวาข้างนอกข้างนอกกรอบนะครับข้างนอกกรอบตรงนี้นะครับ24คนเราจะผมจะหาตรงนี้ก่อนผมจะหาตรงนี้ก่อนในส่วนนี้ก่อนตรงนี้นะตรงนี้ส่วนนี้เอ็กตรงนี้ก่อนเพราะว่าส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้ทั้งหมดเหลือกี่คนละ16ไหมถูกไหมครับ16จะเท่ากับ11บวกด้วย9ลบด้วย x ถูกไหมถูกไหมครับเราส่วนนี้มารวมกับส่วนนี้และหารในส่วนที่อินเตอร์เซ็กชันกันออกก็คือ x มันจะเท่ากับส่วนที่เหลือของ24เพราะที่ถนัดขวามีกี่คนถนัดขวามีกี่คน24คนเนาะไปถนัดขวาไปข้างในก็ต้องเหลือ16นะฮะ16ถูกต้องนะตรงนี้เข้าใจนะ16มาจากส่วนที่เหลือของยิบข้อปีกนี่มันมี40ส่วนที่หัวนอกมา24เราต้องการส่วนข้างในส่วนข้างในตรงนี้มันเป็น16แต่ส่วนที่ประกอบด้วยส่วนนี้กับส่วนนี้พอเราส่วนนี้กับส่วนนี้รวมกัน11กับ9แต่มันมีตัวช้ำซ้อนที่อยู่ตรงนี้ไหมเรียกว่าช้ำซ้อนตรงนี้ก็เลยหาด้วยตัวช้ำซ้อนคือ x ออก x เราเท่าไหร่18 x เราได้2ตรงนี้มันจะมีหน่วยเป็น2ตรงนี้2ล้วนเมื่อ2แล้วต้องซีกนี้จะเป็นเหลือ5เพราะทั้งหมดเป็น7ตรงนี้2เลยก็จะเหลือ7ตรงนี้2เลยก็จะเหลือตรงนี้ก็จะเหลือ9ก็เหลือ9ฮะ รวมไงได้2ที่รวมได้เมื่อกี้เป็น18 18แล้วผมไปหักเหลือ2 โอ้บาดตายสองตรงนี้เป็นสี่แก้ไขด้วยนะครับตรงนี้เป็นสี่ลิสเวียเหลือเจ็ดตรงนี้เหลือสามตรงนี้เหลือสามหรือยังเขาบอกอะไรอีกมีคนห้าคนถนัดซ้ายและชอบเล่นแบดมินตันถนัดซ้ายและชอบเล่นแบดมินตันเหลือ2ถนัดซ้ายและชอบเล่นแบดมินตันเหลือ2มี5คนถนัดซ้ายและชอบเล่นเทนนิสถนัดซ้ายและชอบเล่นเทนนิสก็ต้องเหลือ2ด้วยจงหาว่ามีกี่คนที่ถนัดซ้ายไม่ชอบเล่นกีฬาทั้ง2ประเภทต้องถามข้างนอกนี้นี่นะครับเท่าไหร่อ่านต่อเลยครับอันนี้หน้านี้ไม่เลิกเอาดูเลยนะทำเพื่อเดียวเลยมาก็10 50จากผลการสำรวจจากผลการสำรวจอ่านจบเร็วๆได้งานจบแล้วมันเป็นไฟในตัวไปออกมามีเสียงไม่เฉยฮัลโหลก็
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษปี40คนนะครับปรากฏว่าสอบได้วิชาคณิตภาษาอังกฤษ10คนสอบได้คณิตศาสตร์35สอบตกทั้ง2วิชาข้างนอกมี4คนสอบได้ภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวในส่วนนี้นะครับเพียงวิชาเดียว10คนพอถามหานักเรียนนะครับ10คนตรงนี้จะเหลือ30มั้ยสอบได้วิชาภาษาอังกฤษเพียงวิชาเดียวคือ10ภาษาอังกฤษมันมี40ส่วนนี้เหลือ30 30ตัวนี้กี่ละ30ตัวนี้เหลือ5 3 5รวมกันเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งห้องนี้ตึ๊บๆเป็น49คนต่อไปข้อ5 11โรงเรียนแห่งหนึ่งบังคับว่าทุกคนต้องเล่นกีฬาอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยเท่าไหร่หนึ่งประเภทบาสให้เป็น A ปองให้เป็น B แล้วก็บาสปิงปองแบบเป็น C ถ้าการทุกคน100คนปรากฏว่า100คนไม่เล่นบาสก็แปลว่าเล่นบาส60นะครับต้องเต็มร้อยเสมอนะ38ไม่เล่นปิงปองแต่เล่นปิงปองอยู่62 55คนไม่เล่นแบดมินตันไม่เล่นแบดก็ต้องมีเล่นแบดอยู่45เล่นทั้งปองและบาส27 27ปองและบาส A และ B A และ B ปองและบาส29ปองและแบด B และ C B และ C เป็น29มี19คนที่ได้ทั้งบาสและแบดไปแล้วนะ19 29กิน19 29 19ปิงปองและแบด19มีบาสและแบดบาสและแบด A และ C 9 A และ C แทนสูตรได้เลยไหมเป๊ะๆไหมถามหาตัวกลางใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ครับแทนสูตรเป๊ะทั้งหมด100คนทุกคนต้องเล่นกีฬาอย่างละหนึ่งประเภท6062 45ลบด้วย27ลบ29ลบ19บวก x เป็นเท่าไหร่ใครหาเร็ว x เท่าไหร่ x เท่าไหร่ x เท่าไหร่เท่าไหร่นะ8 x เท่ากับ8นะเพื่อนหาเลขเท่ากับ8แต่คำถามเขาถามว่าอะไรจงหาจำนวนผู้เล่นกีฬาเพียง2ประเภท x เป็น8 a และ b 27 a และ b 27 a และ b 27ตอนนี้ก็เท่ากับ19 b และ c เท่าไหร่ b และ c b และ c เป็น29 8 2ตรงนี้เหลือ21ถูกไหมเหลือ21A และ C เท่าไหร่ A และ C A และ C เป็น19ตัวนี้เหลือ11เขาถามว่าจงหาจำนวนผู้เล่นกีฬาเพียง2ประเภทโจทย์เขาถามหาตาสว่างตรงนี้นะฮะตาสว่างตรงนี้เท่านั้นเขาถามหาส่วนนี้เพียง2ประเภทนี่2ประเภทบาสและปองบาสและแบดแบดและปองนะครับมันกลายเป็น30เป็น51นะครับ51การคำถามที่ดีข้อพักผ่อนมาในข้อเคมีฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์เคมี A ฟิสิกส์ B แล้วก็แมท C มีเรียนข้อสอบทั้งหมด66คนสอบได้ทั้ง3วิชาx เท่ากับ17สอบได้3วิชา17 17สอบได้ฟิสิกส์เคมีและฟิสิกส์อันนี้นะครับสอบได้เคมีและฟิสิกส์สอบได้เคมีและฟิสิกส์นะครับแต่ตกคณิตศาสตร์ฟังคณิตศาสตร์ออกคณิตศาสตร์ตรงนี้ใช่ไหมเคมีและฟิสิกส์
คมีแล้วที่10ตรงที่3คว้าออกเหลือตรงนี้10ถูกมั้ยเคมีแล้วที่10มีกี่คนเค้าบอกกรอบได้เคมีแล้วที่10เคมีแล้วที่10แต่ตรงที่3ตรงที่3ออกเคมีที่10แต่ตรงที่3 10คนช่องนี้นะอ่านก็ใช่ดีกรอบได้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์เท่าไหร่ครับฟิสิกส์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์26คน26คนตัวนี้เหลืออะไรตัวนี้เหลือ9ทั้งหมดเป็น26เขาบอกถูกไหม26คนถูกยังฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะครับ26